สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานะคะได้จัดโครงการสภาการศึกษาเสวนาครั้งที่9เรื่องแผนการศึกษาแห่งชาติถอดบทเรียนจากนานาชาติสู่ความสำเร็จค่ะดร.กมลรอดคล้ายเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสภาการศึกษาเสวนาโดยท่านเลขาธิการสภาการศึกษานะคะได้กล่าวว่าสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทยจัดโครงการสภาการศึกษาเสวนาครั้งที่9เรื่องแผนการศึกษาแห่งชาติถอดบทเรียนจากนานาชาติสู่ความสำเร็จเพื่อที่จะเป็นเวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์เกี่ยวกับประเด็นทางการศึกษาที่มีความสำคัญและการเสวนาในครั้งนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านการจัดขออภัยค่ะด้านจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560ถึง 2574 มานำเสนอสาระสำคัญของร่างแผนการศึกษาแห่งชาติรวมไปถึงผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศด้านการศึกษาในประเทศไทยถึง3องค์กรที่มานำเสนอแนวคิดวิธีการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เพื่อที่จะนำข้อมูลและก็ประสบการณ์จากนานาชาตินะคะมาปรับปรุงร่างแผนการศึกษาแห่งชาติให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสำหรับแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560ถึง 2574 จะเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระยะยาวเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้นำไปเป็นกรอบแล้วก็แนวทางการจัดการศึกษาการเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยภายใต้บริบทเศรษฐกิจสังคมของประเทศและของโลกที่จะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ภายใต้สังคมแห่งปัญญาสังคมแห่งการเรียนรู้และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อให้พลเมืองสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตค่ะวันนี้เป็นการจัดกิจกรรม OEC Forum ครั้งที่9นะครับเป็นเรื่องของการพูดถึงแผนการศึกษาแห่งชาติบทเรียนสู่ความสำเร็จของนานาชาติหมายถึงเราได้มีการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ15ปีซึ่งเป็นแผนหลักในการพัฒนาการศึกษาของประเทศในกระบวนการจัดทำเราได้มีโอกาสได้รับความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็น World Bank, UNICEF, UNESCO หรือ CIMEO รวมทั้งสถานทูตของประเทศต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยและองค์กรนานาชาติที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กได้มาช่วยกันให้ความเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ทิศทางแผนการศึกษาชาติของไทยและที่สำคัญก็คือได้นำเอาบทเรียนซึ่งหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยเคยทำกับประเทศอื่นๆมานำเสนอเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสปรับปรุงแผนของเราให้มีประสิทธิภาพแล้วก็นำไปใช้ได้จริงพูดง่ายๆคือเราจะไม่เอาความล้มเหลวซึ่งประเทศอื่นเคยพบมาเป็นความล้มเหลวของเราอีกแล้วแต่เราจะเอาความสำเร็จที่เขาได้ทำแล้วประสบความสำเร็จนะมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการศึกษาของเรานะครับ